วันนี้เราจะมาว่ากันในเรื่องของการเปิดธุรกิจเช่าสินสอดคุณผู้ชมเคยไหมเวลาไปงานแต่งเนี่ยเราจะเห็นว่าพิธีกรรมบนเวทีก็จะประกอบไปด้วยการเอาเงินออกมานับกันมีธงมีทองจากนั้นก็ห่อใส่ผ้าปั๊บก็แบกขึ้นไปบนบ่าแล้วก็ต้องหนักแม้ว่าจะหนักหรือไม่หนักจริงก็ตามแต่ว่าต้องหนักเสมอนะฮะกับการแสดงออกมาแบบนี้ซึ่งก็เป็นวัฒนธรรมประเพณีซึ่งเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีกันทุกงานนะฮะแล้วก็ไม่ได้หนักหนาอะไรสร้างปัญหาอะไรให้สังคมมากมายนักจนกระทั่งต้องนำเสนอว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงกันก็ปล่อยให้มันมีต่อไปแต่ว่าถ้ามันมากเกินไปคือคิดถึงเงินว่ามากเกินไปเนี่ยมันจะเกิดปัญหาคือเรามีเงินไม่พอเท่าที่ต้องการน่ะแล้วเราก็เสียเงินค่าไม่ว่าแต่เสียหน้าค่าไม่ได้เลยอ่ะมีอย่างนี้อยู่มันเลยเป็นจุดอ่อนของธุรกิจหนึ่งที่ใช้จุดอ่อนตรงนี้เข้ามาสร้างธุรกิจซึ่งก็ถามว่าเขาผิดไหมตอนนี้ก็ยังไม่มีการแจ้งจับอะไรกันนะฮะแล้วธุรกิจนี้ก็เปิดกันเป็นล่ำเป็นสันเข้าไปเซิร์ชใน Twitter เข้าไปเซิร์ชใน Facebook เข้าไปเซิร์ชใน Google ว่าเช่าสินสอดโอ้โหตะพึดตะพือขึ้นมาลายตามีอยู่แทบทุกจังหวัดในประเทศไทยคุณผู้ชมครับคือถ้าเซิร์ชดูคุณเห็นหมดอันนี้คือเซิร์ช Facebook ไปคุณจะเลือกใช้บริการที่ไหนคุณเลือกเอาคุณก็เข้าไปดูรีวิวอะไรกันนี่ฮะเช่าสินสอดเพื่อเช่าเต็มไปหมดเลยมันหาง่ายมากเพราะว่าคนที่มีเงินน่ะเขาก็เปิดธุรกิจนี้มาแล้วมันไม่เสียอะไรเลยนะฮะมันดีกว่าการเอาเงินไปฝากธนาคารซะอีกอ่ะคือเปิดให้ยืมเงินไปเช่าเป็นพร็อพประกอบฉากว่าง่ายๆคราวนี้เนี่ยธุรกิจเช่าสินสอดเนี่ยฝ่ายข่าวของเราทีมข่าววันศุกร์ของเราครับไปสอบถามเจ้าของธุรกิจที่บริษัทสินสอดดีๆบอกว่าประกอบธุรกิจนี้มา4ปีแล้วให้เช่าอะไรบ้างไปดูฮะให้เช่าเงินสดให้เช่าพานสินสอดและให้เช่าทองคำแท่งหรือว่าทองรูปพรรณมีหมดแล้วแต่คุณอยากจะได้แบบไหนและเยอะเท่าไหร่คราวนี้ก่อนที่ผมจะพาไปดูไฮไลท์ก็คือจ่ายเท่าไหร่จะได้สินสอดหรือว่าทองกี่บาทผมพาไปดูกลุ่มเป้าหมายก่อนเวลาทำธุรกิจก็ต้องมี Target Group ใช่ไหมฮะก็คือกลุ่มเป้าหมายที่ใช้บริการเป็นลูกค้าเขาบอกว่าเป็นกลุ่มประมาณนี้ฮะสัดส่วน 70% มาจากคู่บ่าวสาวที่อายุ 25-30 ปีการงานดีมีเงินเก็บนะแต่มีเงินเก็บในรูปแบบของเงินฝากประเภทต่างๆหรือกองทุนหรือบิตคอยน์หรือว่าหุ้นแล้วดึงเงินออกมาใช้ไม่ได้คือไม่มีเงินสดอยู่ในมือคุณเงินสดมันไปอยู่ในรูปแบบอื่นแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีนะมันไม่มีเงินสดสามารถมาแผ่กลางหลาได้ในงานมั่นงานแต่งงานให้ดูมีเยอะเหลือเกินเนี่ยอันนี้ 70% ส่วน 30% เป็นคู่บ่าวสาวที่อายุ20ปีครับขึ้นไปนะไม่มีความพร้อมคือเขาไม่มีเงินจริงๆอันนี้ต้องยอมรับว่ากลุ่มนี้คือกลุ่มที่ไม่มีเงินนะฮะแล้วอยากจัดงานให้มันแลดูสมเกียรติกับวงตระกูลของทั้งสองฝ่ายสัดส่วนเนี่ยจะมีน้อยกว่าก็ไม่น่าเชื่อกลายเป็นว่าคนที่มีแต่ว่าคนที่มีในยุคปัจจุบันนี้อาจจะมีแต่ว่าไม่ได้มีแล้วถือเป็นเงินสดไงคือพร้อมที่จะออกมากลางมันไม่มีก็เลยต้องอาศัยวิธีเช่าคราวนี้ค่าเช่าจ่ายเท่าไหร่ได้อะไรบ้างลองไปดูวันนี้ผมไม่ได้รับโปรโมทให้ที่ไหนเลยนะผมกำลังจะมาบอกอะไรเดี๋ยวตอนท้ายจะทิ้งท้ายให้ฟังเช่าสินสอดจ่ายเท่าไหร่เงินสดขั้นต่ำ 300,000 บาทคุณจ่าย 13,990 บาทคุณได้แล้ว 300,000 แต่ไม่ใช่เงินคุณนะเงินสด 5-700,000 บาทบวกทองคำอีก5บาทคุณจ่าย 19,990 บาทเองอะจริงเหรอเงินสด1ล้านบาทบวกทองคำ5บาทคุณจ่าย 30,000 บาทเนี่ยแล้วคุณรู้ไหมว่าเท่าที่เจ้าของร้านเขาเปิดเผยมาเคยมีคนเช่าเงินสดสูงสุดอยู่ที่8ล้านแผ่เต็มงานเลย8ล้านจ้า8ล้านเสียเท่าไหร่ผมคูณแล้ว8ล้านก็จะเสียประมาณสัก 240,000 บาทต่อคำถามที่ว่าทำไมคุณไม่เอา 240,000 บาทไปวางแล้วเนี่ยคือสินสอดแล้วก็จะได้ใช้กันทำไมต้องอยากจะวาง8ล้านแล้วเอาเงิน 240,000 ไปแลก240,000 นั้นหายวับไปกับตาเลยและ8ล้านก็จะหายวับไปกับตาพร้อมๆกับเงิน 240,000 นั้นด้วยธุรกิจได้เต็มๆคุณไม่ได้อะไรเลยสิ่งที่ได้คือภาพออกมาสวย ดูมีชาติตระกูลดูมีเงินดูมีเกียรตินี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วขั้นตอนการเช่าคุณมาดูนะฮะขั้นตอนการเช่าที่ถูกต้องมันจะเป็นแบบนี้ลูกค้าต้องติดต่อล่วงหน้า1เดือนหรือว่าอย่างน้อย1สัปดาห์โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือใครก็ตามที่อยากมีเงินสดเยอะๆเช่าเงินสดเยอะๆแจ้งรายละเอียดงานแต่งที่ชัดเจนแจ้งจำนวนสินสอดแสดงหลักฐานยืนยันตัวตนบัตรประชาชนทะเบียนบ้านตรวจสอบประวัติการฉ้อโกงนัดเซ็นสัญญาเช่าสินสอดใช้คำว่าเช่าสินสอดนะฮะแล้วจากนั้นเนี่ยในวันงานครับคุณผู้ชมสิ่งที่เกิดขึ้นผมเองก็ไม่เคยเห็นนะหรือผมเคยเห็นแต่ว่าผมดูไม่ออกก็ไม่ทราบอันนี้ต้องขออภัยเวลาเราเช่าสินสอดเนี่ยมักจะมีพนักงานไปคุมไม่ใช่มักจะต้องมีทุกครั้งบริษัทที่ให้เช่าสินสอดนั้นจะส่งพนักงานสัก 1-2 คนเข้าไปปะปนกับแขกในงานหน้าที่ของพวกเขาคือเขาไม่ได้เป็นทั้งเพื่อนเจ้าสาวหรือเพื่อนเจ้าบ่าวครับแต่เขานั้นเหมือนกับว่ามารักษาความปลอดภัยของทรัพย์สินที่ให้เช่ากลัวว่าคนจะขโมยเกิดบ่าวสาวเชิดเงินไปจะทำอย่างไรก็เลยมีคนมาเฝ้าปั๊บพอจัดงานเสร็จปั๊บแบกกันเสร็จปั๊บเอาไปเก็บบนห้องปั๊บไอ้คนที่มารักษาความปลอดภัยนี่แหละก็จะขออนุญาตทำตามสัญญานั่นคือยกเงินก้อนที่เช่ามากลับไปทั้งหมดพร้อมกับไอ้เงินเก็บค่าบริการของคุณที่อาจจะจ่ายไปก่อนล่วงหน้าแล้วก็จ่ายตามไปอีกครึ่งหนึ่งตามสัญญาที่ได้ทำไว้สุดแล้วแต่ว่าท่านจะเซ็นสัญญากันอย่างไรนี่แหละครับแล้วทางร้านเขาบอกว่าเงื่อนไขที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งครับคุณผู้ชมครับใครก็ตามที่จะใช้บริการนี้ถ้าเป็นร้านที่ได้มาตรฐานทางร้านจะรีเควสต์อย่างหนึ่งทางร้านจะขออย่างหนึ่งว่าทั้งฝ่ายเจ้าบ่าวเจ้าสาวและพ่อแม่เจ้าบ่าวพ่อแม่เจ้าสาวจะต้องร่วมรู้เห็นเป็นพยานร่วมกันจะไม่มีฝ่ายไหนแอบทำโดยที่ไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้ไม่ได้เด็ดขาดอันนั้นจะไม่ทำครับเพราะจะเกิดปัญหาตามมามากมายดังนั้นก่อนจะเช่าสินสอดถ้าไปบริษัทเช่าสินสอดแล้วไม่มีกระบวนการตรงนี้กรุณาอย่าเช่านะฮะทุกฝ่ายต้องรู้ด้วยกันว่าอันนี้คือหลอกคนที่มางานว่าโอเคมันมีเยอะทุกฝ่ายต้องรู้กันนะครับห้ามปิดเป็นความลับดังนั้นปัญหามันเกิดกับคดีที่ผมบอกไว้ว่าฝ่ายเจ้าบ่าวหรือฝ่ายชายหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะเอาเงินไปมั่นเขาเอาเงินไปขอเขาจ่ายสินสอดเนี่ยแล้วไปเช่ามาโดยที่ไม่บอกใครเลยพอไม่บอกใครเลยปรากฏว่าอะไรปรากฏว่าเงินในเซฟมันหายไปเงินในตู้มันหายไปฝ่ายหญิงก็ตกใจสิครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็โทษกันไปมั่วกันมาสุดท้ายปัญหามันจบตรงนี้นะก็จบที่คดีความลองไปฟังเจ้าของธุรกิจเช่าสินสอดดูหน่อยฮะการเช่าเนาะมันก็จะเป็นเหมือนการเช่าไปเป็นพ็อปในงานแต่งมันไม่ใช่แบบการกู้ยืมอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนมากจะเป็นเจ้าสาวนะครับติดต่อมา 80% เลยทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเราก็มีเงื่อนไขในการเช่านะครับก็คืออย่างเช่นเจ้าบ่าวเจ้าสาวเงี้ยครับก็คือต้องทราบรวมไปถึงทางคุณพ่อคุณแม่ด้วยคือมันจะมีบางเคสเนาะที่อย่างสมมติว่าพ่อแม่เจ้าสาวไม่ทราบอย่างนี้ใช่ไหมครับพ่อแม่เจ้าสาวไม่ทราบพอหลังจากแต่งเสร็จเขาก็คิดว่าเขาจะเอาเงินตัวเนี้ยไปเข้าธนาคารอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นปัญหาใช่เราก็เลยต้องมีเงื่อนไขตรงนี้ขึ้นมาใช่ครับแล้วก็คือใช้เฉพาะในงานแต่งตามที่ระบุในสัญญาเท่านั้นแล้วก็ห้ามนำสินสอดออกจากสถานที่จัดงานอะไรประมาณนี้คุณผู้ชมครับบอกแบบนี้ก่อนนะฮะคือรายการข่าววันศุกร์วันนี้ไม่ได้พุ่งเป้าโจมตีธุรกิจนี้นะคือธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่ปัจจุบันนี้ไม่ผิดกฎหมายนะครับเปิดธุรกิจนี้ได้ทำมาหากินตรงนี้ได้ถ้าใครอยากทำใครๆทำนะฮะแล้วก็บริษัทเมื่อสักครู่นี้ที่ตัวเจ้าของบริษัทนะฮะคือสินสอดดีๆเนี่ยที่ให้สัมภาษณ์เนี่ยอันนี้ขอบพระคุณมากแล้วบริษัทนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานแต่งงานที่กำลังเป็นคดีอยู่ตอนนี้เดี๋ยวผมเคลียร์ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวบริษัทต้นสังกัดเขาจะเสียหายนะครับสินสอดดีๆขอบคุณมากครับที่ให้ข้อมูลวันนี้นะเป็นวิทยาทานกับเราเป็นวิทยาทานกับคุณผู้ชมด้วยที่อยู่ในวัยที่กำลังจะแต่งงานกันก็ต้องศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้ดีๆนะฮะคราวนี้เราไปลองฟังเจ้าบ่าวอันนี้ก็คือเจ้าบ่าวที่ว่าไม่ใช่อยู่ในคดีเหมือนกันคือเป็นเจ้าบ่าวที่เคยใช้บริการลองไปฟังกันดูว่าเพราะเหตุใดทำไมเขาถึงตัดสินใจใช้บริการเช่าสินสอดคนนั้นเหมือนมันหาเงินไม่ทันนะครับปรึกษาเพราะว่าของผู้หญิงครับเหมือนเขาอยากให้เงินวางให้ าจะเป็นการได้เขตเขาอะครับประมาณ1,000,000นะครับด้วยวัฒนธรรมประเพณีของเขาเรียกอะไรพื้นฐานของคนไทยถ้าให้น้อยอะเนาะแต่ว่าเขาเรียกอะไรเป็นที่ติดผินนินทากันอะคือผู้ใหญ่เขาก็คงไม่อยากเหมือนเขาเลี้ยงลูกเข้ามาเพื่อจะได้ขนาดนี้ครับถ้าให้น้อยมันก็คงไม่สมหน้าสมตาเขาดีกว่าไปเยอะมาแล้วมันอาจจะมีดอกอะไรเยอะกว่านั้นอันนี้สุดแล้วแต่นะครับว่าใครจะทำหรือไม่ทำแต่ขึ้นชื่อว่าการแต่งงานแล้วเนี่ยบางทีคือในอุดมคตินะฮะอันนี้ผมคิดว่าในอุดมคติคือมีเท่าไหร่ก็น่าจะใส่ลงไปเท่านั้นไม่จำเป็นต้องเสียเงินไปเพื่อเช่านะฮะแล้วก็เก็บเงินที่เช่าถึงแม้ว่าจะน้อยเงินที่เช่าเรามีหลักหมื่นไปเช่าเอาหลักแสนมาเอามาตั้งแล้วดูดีแต่ทำไมเราไม่ใช้หลักหมื่นนั้นมาวางจริงๆนะฮะแล้วก็เป็นสินสอดทองมั่นกันไปว่ากันไปตามประเพณีนะครับหรือว่าจะไม่มีงานแต่งเลยก็ได้อันนี้ก็สุดแล้วแต่ความรักสมัยนี้ไม่จำเป็นต้องยึดติดอยู่กับรูปแบบและที่สำคัญก็คือความรักสมัยนี้ไม่จำเป็นต้องยึดติดอยู่กับประเพณีแต่ก่อนที่ฝ่ายชายจะต้องเป็นฝ่ายให้พ่อแม่ของฝ่ายหญิงบางประเทศฝ่ายหญิงต้องไปสู่ขอฝ่ายชายบางประเทศบางศาสนาฝ่ายชายเมื่อไม่มีสินสอดต้องไปทำงานรับใช้ที่บ้านฝ่ายหญิงก่อนเป็นระยะเวลากี่วันกี่เดือนกี่ปีเพื่อพิสูจน์ความรักที่มีก่อนที่จะได้แต่งงานเรื่องราวแบบนี้กลายเป็นเรื่องราวที่เราต้องมาทบทวนกันละครับว่ามันจำเป็นไหมต่อข้อถามข้อเดียวว่าคู่นั้นคือชายหรือหญิงหรือชายหรือชายหรือหญิงหรือหญิงคู่นั้นเขารักกันหรือไม่ถ้าเขารักกันก็ไม่ใช่เรื่องของใครแม้แต่คุณพ่อคุณแม่ที่จะไปบังคับหรือว่าไปขู่เข็นหรือว่าไปทำให้เกิดพิธีกรรมอะไรก็ตามที่มันไม่จำเป็นเลยแล้วบางทีพิธีกรรมนั้นอาจจะนำมาซึ่งความรักที่ลดน้อยลงระหว่างกันไม่น่าจะเป็นความรักที่มนุษย์ทุกคนคาดหวังให้เกิดขึ้นนะครับอ้าวนี่คือข่าววันศุกร์เรื่องของสินสอดทองมั่นสวัสดีครับผมจัดทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ